นนักร้องก็ดีอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เป็นพี่กองก็ดีอยู่แล้วไม่หาเรื่องจริงๆเธอผสมหรอเธอผสมอ่ะเธอเล่นของยากโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าสเปเชียลมาแล้วนะคะพบกับรถเมย์วันเสาร์บ่ายๆแบบนี้รายการที่จะพาคุณไปเที่ยวชิมชิลรับดีเด็ดตลอดทั้งรายการเลยค่ะเดือนตุลาคมกันแล้วแหมเราก็จะต้องพาคุณผู้ชมไปหาที่พักที่เที่ยวแบบว่าบรรยากาศดีๆแบบต้อนรับลมหนาวหนาวเนี่ยเราต้องหาที่หนาวคุณผู้ชมนะจ๊ะวันนี้เราพาออกมาจากกรุงเทพก็อยู่ที่ราชบุรีเหมือนเดิมสัปดาห์ที่แล้วเราพาไปตัวเมืองสัปดาห์นี้เราพาออกมานอกตัวเมืองสักนิดนึงมาที่อำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีค่ะกับแลนด์มาร์คแล้วก็ต้องเป็นจุดเช็คอินที่คุณมาสวนผึ้งคุณห้ามพลาดเด็ดขาดเลยก็คือสวนผึ้งไฮแลนด์จ้ะที่สำคัญปกติเรามาสวนผึ้งเราจะดูแต่แกะถูกต้องไหมคะแต่มาที่นี่เห็นไหมมีราฟด้วยอ่ะแต่ว่าที่นี่จะมีราฟจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาคนพาเธอกันก่อนตรงนู้นไปค่ะสวัสดีค่ะคุณบีมสวัสดีค่ะคุณรถเมย์ค่ะนี่เลยต้องถามคนนี้ต้องให้คนนี้พาทัวร์นะจ๊ะสวัสดีค่ะสวนผึ้งไฮแลนด์ทำไมถึงชื่อสวนผึ้งไฮแลนด์ก่อนเลยโลเคชั่นของสถานที่ค่ะของเราจะลักษณะเป็นเนินเขาแล้วก็สามารถจะมองได้360องศาเลยค่ะในส่วนด้านบนเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นไฮแลนด์เราที่จะสื่อสารกับลูกค้าว่าแบบสถานที่เราคือแบบเป็นที่สูงอะไรเงี้ยที่นี่เปิดมานานขนาดไหนแล้วคะประมาณ2ปีกว่าค่ะ2ปีกว่าที่นี่มีสวนต่างๆด้วยถูกไหมคะมีอะไรบ้างคะเราจะมีสวนสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีสวนสไตล์อังกฤษด้วยโลเคชั่นของเราเนี้ยนะคะเรารักษาต้นไม้เดิมไว้แบบเกือบ 100% ค่ะเวลาเราจะสร้างอะไรหรือว่าจะพัฒนาอะไรเราจะหลบต้นไม้จะไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่ในไร่เลยถ้าเกิดขึ้นไปข้างบนที่เห็นก็จะเป็นต้นไม้เดิมทั้งหมดนะคะเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะที่นี่ที่เข้าชมได้อยู่ที่ประมาณ20กว่าไร่อะค่ะ20กว่าไร่นะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันค่ะไปสวนกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะให้ยาค่ะเขามีร่มด้วยค่ะไม่เฉยค่ะเราเข้าทางนี้อ๋อมีป้ายอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะจะมีจุดต่างๆอะค่ะที่เป็นแลนด์มาร์คของเราแล้วเราจะไปที่ไหนนะคะเราจะเริ่มเดินจากบันไดตรงนี้ค่ะไปจุดตรงนี้ก่อนจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นลานน้ำพุแล้วก็เป็นสวนสไตล์อังกฤษอะค่ะโอเคไปลุยค่ะจุดแรกนะคะเราเดินขึ้นบันไดมา300กว่าขั้นไม่ถึงใช่ไหมถึงค่ะคุณเล่นนะคุณผู้ชมไม่ถึงถามว่าเอาขั้นนะแซวเล่นเดินขึ้นบันไดมานิดนึงเราก็จะมาถึงในส่วนแรกกันอันนี้จะเป็นส่วนฟอนส่วนอังกฤษค่ะส่วนอังกฤษค่ะเป็นลานที่เป็นจุดถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์คจุดแรกอะค่ะหลังจากที่ขึ้นมาจากทางเข้าค่ะซากุระอยู่ข้างหน้าแววอันนี้เขาบอกว่าเดินถ่ายภาพในสวนได้ภาพสวยๆแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเราจะได้เดินออกกำลังกายกันด้วยใช่ค่ะของสวนญี่ปุ่นด้านนี้จะลักษณะของสวนเนี่ยจะกว้างกว่าค่ะแล้วก็เราก็จะมีบ่อน้ำแล้วก็จะมีน้องเป็ดเนี่ยค่ะว่ายเล่นรอบๆแต่ข้างบนเนี่ยที่เป็นส่วนบ่อปลาคาร์ฟเนี่ยก็คือจะเป็นสาราปลาคาร์ฟที่อยู่บนยอดเขาค่ะอันนี้จะเป็นอีกแบบนึงใช่ค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปสัญลักษณ์ข้างหน้าต้องมีอันนี้นะให้รู้ว่าคุณได้เข้าสู่โซนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วนะไปThank you.
ซะทีอ่ะยีราฟค่ะอันนี้เป็นโซนที่เราสามารถให้อาหารยีราฟได้แล้วน้องก็จะมีความใจดีแล้วก็เชื่องน่ารักมุ้งมิ้งมากทีเดียวใช่ค่ะที่นี่มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะมีทั้งหมด6ตัวค่ะ6ตัวมีน้องๆอายุประมาณก็จะถือว่าเป็นวัยรุ่นของยีราฟอะค่ะวัยรุ่นมากแล้วเขาก็จะแบบอยู่กับเราตั้งแต่เล็กๆเขาก็จะเลยจะแบบว่าเหมือนแบบไม่ตื่นคนไม่ชินคนเนี้ยค่ะแล้วน้องอาจจะแบบว่าชอบทานถั่วเป็นพิเศษอ๋อชอบกินถั่วฝักยาวเวลาจับก็แบบต้องจับเบาๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะเอามือแตะทีละขอจับหน่อยดูดิเอาแล้วก็จับตัวนี้ไม่กล้าจับข้างๆไงอ่ะขอจับหน่อยน่ะเอาหัวออกตลอดเลยไปเดินชมสวนอังกฤษไปสวนญี่ปุ่นไปให้อาหารยีราฟเรียบร้อยทีนี้ร้อนๆอย่างนี้ต้องมาที่คาเฟ่กันบ้างค่ะยีราฟคาเฟ่ค่ะนี่ยีราฟคาเฟ่เขาบอกว่ามีซิกเนเจอร์ขนมหวานที่นี่ที่ต้องสั่งมีอะไรบ้างคะค่ะอันแรกก็จะเป็นยีราฟโทสต์นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นฮันนี่โทสต์ที่เป็นผลไม้ของทางสวนผึ้งเลยต้องอร่อยแน่ค่ะเดี๋ยววันนี้เป็นค่ะอันนี้เป็นดับเบิลช็อกโกแลตค่ะอันนี้ก็เป็นโกโก้คัมโบแล้วก็ทานคู่กับไอศกรีมช็อกโกแลตชิพแล้วข้างบนเป็นบราวนี่ค่ะแล้วก็อีกจานนี้เป็นนิวยอร์กชีสเค้กค่ะแต่เป็นสตรอเบอรี่เลยแบบว่าแยมมาเลยนะจ๊ะค่ะส่วนเครื่องดื่มที่นี่รายการแรกอันนี้ก็คือจะเป็นท็อปปิคอลซันเซ็ตค่ะก็จะเป็นมะม่วงแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสตรอเบอรี่ปั่นขยับมาที่หน้ารถนี้เป็นน้ำไม่เป็นสับปะรดค่ะคืออะไรอะน้ำไม่เป็นสับปะรดจะเป็นน้ำสับปะรดรวมกับน้ำเสาวรสก็เลยไม่เป็นสับปะรดก็เลยไม่เป็นสับปะรดค่ะเพราะว่ามันเป็นผสมกันไปแล้วใช่แล้วค่ะลองสิ่งนี้ก็รสชาติจะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยนะคะหอมอะสดชื่นมากค่ะอันนี้ค่ะแก้วสุดท้ายนี้ก็จะเป็นผักปั่นข้างบนสีเขียวจะเป็นผักขมปั่นแล้วข้างล่างก็จะเป็นสับปะรดปั่นค่ะข้างล่างเป็นสับปะรดเหมือนกันขอชิมขนมก่อนมีความเป็นคาราเมลมันเป็นสับปะรดสดไม่ได้อบแห้งสดแล้วก็มะกริวอะค่ะเป็นลูกเล็กอะค่ะแล้วก็จะเป็นหวานคำใช่ค่ะแล้วก็จะไม่กัดถ้ากินแล้วจะไม่กัดลิ้นนะคะกลิ่นมันไปด้วยกันแล้วมันแบบมีความเปรี้ยวตัดมานิดนึงไหมดีงามขนมหวานอร่อยมากทีเดียวนะคะก็อย่าลืมมาที่นี่กันด้วยนะจ๊ะสวนผึ้งไฮแลนด์นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะฝากร้านกับ One Day Special วันนี้ค่ะร้านแรกเอาใจสายรักสุขภาพนะจ๊ะกับร้าน greennature.bkk ค่ะร้านนี้ก็มีน้ำผักผลไม้สกัดเย็นมีหลายสูตรให้เลือกเลยทีเดียวดื่มง่ายไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นค่ะใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยที่เพจ Facebook greennature.bkk หรือเบอร์ที่เราขึ้นอยู่นี้เลยนะคะร้านที่2ค่ะร้านนี้ก็เสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านกันเลยนะคะบอกเลยว่างานนี้สายยำแซ่บๆต้องห้ามพลาดเลยค่ะทุกเมนูเขาเรียกว่าเด็ดจริงๆใครที่สนใจก็เข้าไปดูใน Facebook ได้เลยค่ะใครก็แล้วแต่อยากจะฝากร้านเนี่ยนะคะสามารถที่จะเขียนเข้ามาในเพจ Facebook ของ One Day Special ได้เลยค่ะเราจะเลือกร้านมาแนะนำกับคุณผู้ชมในรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะยังไงก็ฝากร้านกันเข้ามาเยอะๆนะคะสนับสนุนโดยพ่อรักตัวเองเมย์ถึงเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร FBวันเดย์สเปเชียลนะคะเราว่ากลับมาจากราชบุรีใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงมาที่คาเฟ่ย่านสัมมากรที่นี่ชื่อว่าสนิทคาเฟ่ค่ะบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยนะคะเขาแบบว่ามีกิจกรรมให้เราสามารถทำเวิร์กช็อปแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยกลับบ้านไปได้ด้วยนะคะดังนั้นรถเมย์ไม่มาคนเดียวแน่นอนต้องชวนพี่สาวมา1คนมาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกับเราค่ะคาดเดาว่ารออยู่ด้านในแล้วนะจ๊ะตามเข้ามาไปเข้าไปไหนมั่งมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆค่ะ
นี่คนที่เรานัดเอาไว้นะคะนี่เลยพี่ลูกน้ำท่าแดงส่วนอีกหนึ่งคนคนนี้พี่นุชค่ะสวัสดีค่ะพี่นุชเป็นภรรยาของพี่จอนนุโวเพิ่งจะรู้ว่ามีร้านแบบนี้อยู่ในหมู่บ้านตรงนี้ด้วยสัมมากรเนาะแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะสนิทคาเฟ่ที่นี่เปิดมาได้ยังไงคะพี่นุชมาจากความรักของครอบครัวดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านเกษียณไงมันเหมือนกับว่าเรากังวลน่ะบางทีผู้ใหญ่ก็อยากจะอยู่ที่บ้านมีความสุขอยู่ที่บ้านเราก็เลยใช้คอนเทนต์ที่เราไปถ่ายทำที่ตุรกีมันก็จะมีคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของงานปั้นดินผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุได้ใช้กล้ามเนื้อมือได้ใช้สายตาเขาได้ใช้เนี่ยเขาก็จะทำให้เขาไม่เป็นอัลไซเมอร์กล้ามเนื้อมือก็จะไม่ฟองจริงๆเริ่มทำคาเฟ่ก่อนหรือว่าเริ่มทำเวิร์กช็อปก่อนเวิร์กช็อปค่ะแต่คาเฟ่เนี่ยมาเพราะว่าเราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วเราก็ชอบทำเครื่องดื่มแล้วเราเป็นคนชอบจัดบ้านค่ะชอบออกแบบมันเป็นธีมแบบว่าโมร็อกกันแบบชัดเจนมากเข้ามาที่นี่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างคะคอนเทนต์ที่นี่เยอะมากเพราะว่าเราตั้งใจให้ตั้งแต่เด็ก5ขวบ6ขวบจนถึงผู้ใหญ่สวอายุ80กว่าเลยค่ะขอสักกิจกรรมนึงในการทำเวิร์คช็อปหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะนะชุดที่ทำได้เละกับบ้านทำได้ทุกอย่างนะไปๆๆๆค่ะในห้องเวิร์กช็อปแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นนักเรียนคุณครูของหนูคือใครวันนี้นะคะนี่ค่ะคุณครูสวัสดีค่ะครูแจ๋มนะเป็นมือทองสำหรับที่นี่เลยค่ะวันนี้เราจะมาร้องขึ้นรูปแบบง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าการขึ้นรูปแบบสแลบก็คือจะรีดดินเป็นแผ่นแล้วเราก็มาดัดแต่งให้มันเป็นทรงจานทรงอะไรกันโอเคสวยๆนะคะได้ค่ะเชื่อใจได้เลยค่ะไม่ต้องครูเริ่มจากเอาผ้าสีดำมาปูบนกระเบื้องเลยวางดินไว้ตรงกลางเริ่มจากการกดลงไปเลยกดให้มันแบนไปคร่าวๆก่อนกดลงไปประมาณนั้นครับตอนนี้เราได้แล้วเราก็เอาไม้รีดเลยรีดเพื่อที่จะให้มันได้ความหนาบางที่เราต้องการถ้าเราต้องการให้มันกลมเนี่ยเราต้องรีดไปหลายๆทิศทางเพื่อที่จะให้มันยังเป็นทรงกลมอยู่ทีนี้นะครับเราต้องการทรงกลมเนี่ยเราสามารถตัดเพจได้ตัดเพจให้มันเป็นทรงกลมแล้วเราก็เอามาตัดตามเพจเราเลยไปกรีดทีเดียวมันก็จะได้เรียบร้องก็ดีอยู่แล้วใช่ๆๆเป็นพี่กองก็ดีอยู่แล้วหาเรื่องจริงๆหาเรื่องจริงเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเอาขึ้นเลยนะสวยงามนี่ฮะลดคมมันสักนิดนึงเสร็จทีนี้เราก็ปั้นดินเป็นเส้นเดี๋ยวเราจะพลิกหมายถึงพลิกไอ้นี่ใช่เอาแล้วไงปั๊บได้อยู่ปรากฏได้แล้วหลังจากนี้คือเราต้องทำอะไรต่อไปเราก็จะมาลงสีกันสีเนี่ยที่เราใช้จะเรียกว่าน้ำดินสีเราจะทาลงไปเพื่อที่ให้มันเกาะกับตัวดินที่เราปั้นเราเปิดขวดออกมามันอาจจะมีน้ำใสๆรออยู่เราก็เทออกเพื่อที่จะใช้น้ำดินข้นๆดึงน้ำออกหน่อยเสร็จแล้วเธอผสมหรอเธอผสมอ่ะเธอเล่นของยากแล้วไม่งั้นเราก็จะเหมือนกันไงเดี๋ยวแยกไม่ออกโอเค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 เดี๋ยวลักษณะการทาเนี่ยเราใช้น้ำดินเยอะๆหน่อยควักมาเยอะๆเลยแล้วเราก็เกลี่ยไปทีนี้เราทาเสร็จแล้วเราก็เอาไป
ตากแดดสักนิดนึงให้ตัวน้ำดินเนี่ยมันแห้งสักหน่อยเพื่อที่จะถูกขูดได้ง่ายใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนี่เลย1ชั่วโมงผ่านไปค่ะหลังจากที่เราเอาไปตากแดดไว้แป๊บนึงมันก็แห้งแล้วสวยอ่ะนี่คือสีเราก็จะเป็นกันแบบนี้ทีนี้เราก็จะไปการขูดขูดลา ลายให้ตัวอย่างหนูไว้ขอยืมดูหน่อยค่ะโอ้แม่เจ้าแม่เจ้าของเราต้องให้คุณครูช่วยสนิทนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่าจะไม่รอดนะคะวันนี้โอ้ของเราก็สวยเลยนะเนี่ยสวยไหมสวยไหมดีดีงามอ่ะแทนเสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะพอหลังจากนี้เสร็จปุ๊บก็จะเอาไปเผาไปเคลือบแล้วก็ไปเผาอีกทีนึงใช่ค่ะออกมาแล้วของรถเมล์สีก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะจ๊ะจากสีอ่อนแบบนี้ที่เราเห็นลายก็จะชัดขึ้นมาแบบนี้ของพี่มาร่าก็สีก็จะสดใสอย่างนี้เดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนนะคะคุณได้ครับผมแล้วเราค่อยมาที่เหลือจะจัดการให้เลยครับค่ะขอบคุณผลงานที่สวยงามวันนี้พี่นุชขาเราทำกิจกรรมต่างๆไปเห็นผลงานลูกศิษย์แล้วเป็นไงคะทึ่ง คุณครูช่วยไปเยอะ เยอะ ไม่จริงทุกคนมานี่ต้องทำออกมาได้สวยทุกคนเลยค่ะแต่เรามั่นใจเลยค่ะว่าทำออกมาชิ้นงานสวยกับบ้านทุกคนนี่ไงที่นี่เนี่ยนอกจากการมาทำเวิร์กช็อปแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆคือกิจกรรมในเรื่องของการกินถูกต้องค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมใช่ไหมนี่รอเลยค่ะรอกิจกรรมค่ะขนมที่นี่คือดีเลิศขอบคุณค่ะอาหารด้วยก็มีหลายเมนูมากเลยแต่คิดว่าคงจะมาให้คุณทุกเมนูไม่ได้เพราะคุณเดี๋ยวไม่สวยงานโอ้ยจะกินเก่งด้วยค่ะโซ่โซ่ไม่เป็นไรเราให้พี่นุชจัดเตรียมไว้ให้เรานะคะวันนี้ขอบคุณพี่นุชยินดีเลยค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะช่วงหน้าค่ะขนมหน้าตาจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะเอาละพี่ลูกน้าเราต้องถ่ายรูปกันก่อนนะคะใช่เฉพาะวิวสวยมากความสวยงามโอ้โหดูสีดูแสงนิดนึงเนาะนะจริงๆโมร็อกโกช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าอยู่ในเมืองไทยกันไปก่อนที่ชอบโมร็อกโกกับเบื้องบ้านพี่ก็จะเป็นลายโมร็อกโกจะว่าไปเที่ยวบ้านพี่ได้ไหมคะว่าไปสิไปพี่ลูกน้าบอกแล้วว่าหลังแวะไปเที่ยวบ้านพี่ลูกน้ำได้นะจ๊ะถึงเวลาที่เราจะได้ชิมของอร่อยเนี่ยพี่รอเวลานี้เนาะจ้าที่นี่จะบอกว่าเครื่องดื่มดีมากนะคะอร่อยแอบชิมไปแล้วนี่ไงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากคืออะไรล่ะเพราะเมย์เป็นไอซ์พีชทีอ๋อเป็นชาพีชของพี่ของพี่เป็นฮาเซลนัทเดลโกน่าคอฟฟี่ค่ะกำลังฮิตเดลโกน่าคอฟฟี่แต่อันนี้เป็นฮาเซลนัทด้วยแล้วก็มีไอตัวพราเซลมาทานคู่กันมันต้องอร่อยเลยนี่แหละที่มาวันนี้จุดประสงค์วันนี้มากินขนมนี่อร่อยอร่อยจริงเขาบอกว่าขนมที่นี่ดีมากนะคะไอตรงหน้าเรานี่เป็นนิวยอร์กชีสเค้กทานคู่กับคอนเฟลกแล้วก็มีโยเกิร์ตพี่ลองพี่ชิมชีสเค้กได้ไหมได้ดีเดี๋ยวเกิดเขาจะเป็นแบบเอาแบบเปรี้ยวหน่อยแล้วก็มีความหวานของไอตัวบลูเบอรี่แล้วก็มีคอนเฟลกมันตัดรสนิดนึงพี่ลูกน้ำก็แบบว่ามาบอกเคล็ดลับดีๆรวมถึงมาทำกิจกรรมต่างๆกับรถเมล์แล้ววันนี้ขอบคุณพี่พาเมล่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันหน้าเราจะแวะเวียนไปเที่ยวบ้านของคุณพี่บ้างเปิดแล้วนะ พูดมาแล้วนิดนึงหัวล้อเหมือนแบบไม่ได้อยากให้ไปอ่ะ เดี๋ยวรอพี่ทำร้านทำร้านอะไรทำร้านขนมขนมอะไรเงี้ยพี่จะทำเหมือนกันพี่อยากทำถ้าพี่ทำเสร็จพี่จะเชิญหนูไปหนูต้องไปนะได้โอเคพี่เปิดเมื่อไหร่บอกรถเมย์รถเมย์จะแวะไปหาพี่ทันทีน่ารักที่สุดส่วนใครที่กำลังรอดิวเด็กของเราในวันนี้บอกเลยว่าคุณต้องฟังให้ดีนะคะมาสรุปค่าใช้จ่ายของเราในวันนี้กันดีกว่าค่ะที่สวนพึ่งไฮแลนด์ค่าเข้าชมอยู่ที่150บาทรวมไปถึงยีราฟคาเฟ่ค่ะ830บาทนะคะมาถึงที่สนิทคาเฟ่ค่ะกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เราทำไปทั้งปั้นและลงสีนะคะ 3,600 บาทแล้วก็อาหาร448บาทค่ะรวมทั้งหมดแล้ว
5,028 บาทสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสวนพึ่งไฮแลนด์รวมไปถึงสนิทคาเฟ่มากๆนะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมมีสถานที่ไหนที่แบบว่าอยากจะให้เราไปช่วงชิงดิวเด็ดๆมาบอกเรามาได้เลยคอมเมนต์มาที่ Facebook ของ One Day Special ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่นั่นอย่างแน่นอนนะคะสัปดาห์หน้าเจอกับรถเมย์ได้เลยใน One Day Special ทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ5 4 3 2เก็บเสียงนะคะผมลุยค่ะไปรีบไปด้วยกันจะเป็นงานบิสกิตเขาจะเรียกงานบิสกิตหรือว่างานดินเผาช็อกโกแลตโอเค